วิธีติดตั้งระบบจัดซื้อนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวระบบมาครับ purchase นะครับถือว่านี่ครับที่เป็นตัวซิปไว้นะครับก็แตกไฟล์ครับคลิกขวานะครับแล้วก็กด extract key ครับแตกไฟล์ออกมาพอแตกไฟล์ออกมาก็ได้ไฟล์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า purchase นะเป็นไฟล์ระบบนะครับมีอยู่นี่ก็จะมีดาต้าเบสอยู่ตรงนี้นะครับดาต้าเบสต่อมานะครับก็ไปโหลดเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับหรือแซมนะครับหรือว่าจะใช้ตัวอื่นก็ได้ครับจะใช้แรมแซมหรือจะลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็แล้วแต่นะครับก็ไปโหลดแซมครับมาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ XAMPP ครับแซมแล้วก็เลือกดาวน์โหลดครับก็จะเป็น Apache Frame.rg/download.html ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ 7.4 ครับข้างหลังจะเป็นจุดอะไรก็แล้วแต่ช่างมันครับของข้างหน้าเป็น 7.4 พอแล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็แป๊บเดียวครับปึ๊ดปึ๊ดนี่ครับ2วิเสร็จนะครับถ้าใครเน็ตช้าหน่อยก็โหลดนานหน่อยนะครับพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากครับกดนิกอย่างเดียวเลยนะครับกดนิกรัวๆพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมาที่ไดซีครับมาที่ไดซีเห็นไหมครับแล้วก็เลือกที่แซมนะครับที่เราลงไว้ครับแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดนะครับจะเจอแซมคอนโทรลครั้งแรกที่เราลงเนี่ยมันจะเปิดให้นะครับแต่ที่เหลือเราต้องเปิดเองนะครับเราก็กดสตาร์ท2อันบนพอกดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ htdoc ครับไฟล์เว็บต้องเก็บไว้ที่ htdoc นะเสร็จแล้วก็โยนไฟล์มาเลยก็ไปเอาไฟล์ purchase นะครับมาส่งลากวางพอลากวางเสร็จแล้วเนี่ยก็นะเสร็จแล้วก็มาที่ purchase ครับไปที่ตัว src นะครับแล้วก็ไปที่เพจเราที่ include ครับไม่ใช่ที่ include ไปที่ php นะครับแล้วที่ connect ก็จะเป็นตัว connect ฐานข้อมูลนะครับก็จะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่นะตั้งว่า purchase นะครับเสร็จแล้วก็ backup มา backup มา backup มาที่ purchase คราวนี้ไปที่ตัวเว็บนะครับไปที่ sam dashboard นะครับพิมพ์127.0.0.1แล้ว enter นะครับพิมพ์ตรงช่องนี้นะพิมพ์ตรงช่องนี้127.0.0.1แล้วก็ enter จะขึ้น sam dashboard แล้วก็ไปที่ php my admin พอไปที่ php my admin เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการจัดฐานข้อมูลนะก็คือ mysql นะครับก็มาที่ database นะครับแล้วก็วาง purchase ลงไปนะฐานข้อมูล purchase กด create พอได้ฐานข้อมูล purchase แล้วเนี่ยก็ไปที่ import เปิด folder purchase มาครับก็จะมี databaseเอาดาต้าเบสเนี่ยลากวางลงไปนะครับมันจะเป็นสีเทาๆตรงนี้จะขึ้นคำว่า success แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกด refresh 1ครั้งก็จะเห็นฐานข้อมูลตรงนี้ฮะเสร็จแล้วก็กด more หรือว่า designer ก็จะเห็นไดอะแกรมนะครับที่มันโยงเนี่ยโยงกันไว้เนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดนะครับเสร็จแล้วก็ไปเข้าเว็บไซต์เลย 127.0.0.1/purchase นะครับเห็นไหมก็จะเข้าระบบจัดซื้อได้เรียบร้อยแล้ว ก็ลองเข้าดูก็แอดมินแล้วก็123 enter นะครับก็จะการเป็นการเสร็จสิ้นนะครับระบบจัดซื้อ